สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดสิระคล้องใจเจอโควิดสายพันธุ์อินเดียแคมป์หลัก4ใช้แรงงานเถื่อนหรือไม่เมื่อวันที่21พฤษภาคมนายสิระเจนจาคะส.ส.กรุงเทพมหานครพรรคพลังประชารัฐกล่าวถึงกรณีที่สบค.แถลงตรวจพบคนงานติดเชื้อโควิดจำนวนมากอยู่ที่แคมป์หลัก4และมีคนงาน15รายที่ตรวจพบโควิดสายพันธุ์อินเดียต้นขอตั้งคำถามว่าเหตุใดแรงงานเหล่านี้ถึงติดโควิดสายพันธุ์อินเดียได้มีการลักลอบขนแรงงานต่างด้าวเข้ามาหรือไม่บริษัทอิตาเลียนไทยดีเวลลอปเมนต์จำกัดมหาชนต้องออกมาชี้แจงกับกรณีที่เกิดขึ้นเพราะบริษัทอิตาเลียนไทยเหมือนทำลายชาติคิดถึงแต่เรื่องธุรกิจไม่คำนึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวมนายศิระกล่าวต่อว่าบริเวณแคมป์คนงานเจ้าหน้าที่ที่ไปเฝ้าระวังทำงานแบบลูบหน้าปะจมูกหรือไม่เพราะชาวบ้านในพื้นที่ร้องเรียนมาว่ามีการตั้งกลุ่มเฮฮากินเหล้ากันอยากได้น้ำแข็งก็ทุบประตูยามก็เปิดให้คนเดินไปซื้อได้ตนจึงขอถามว่าที่มาตรการดูแลหย่อนยานเพราะมีคนรับผลประโยชน์อะไรใช่หรือไม่ผมขอเรียกร้องให้พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมตรวจสอบเรื่องนี้อย่างเร่งด่วนวันนี้รัฐบาลต้องดูแลความปลอดภัยของประชาชนคนไทยเป็นหลักไม่ใช่ดูแลแรงงานของพวกนายทุนเพราะกลุ่มนายทุนต้องการแต่ผลประโยชน์ในธุรกิจของตนเองไม่มีความรับผิดชอบต่อสังคมทั้งนี้ผมขอเสนอให้อพยพประชาชนในพื้นที่โดยรอบจากพื้นที่ระบาดให้เร็วที่สุดก่อนที่โควิดสายพันธุ์อินเดียจะกระจายไปวงกว้างมากกว่านี้และผมขอวิงวอนขอวัคซีนให้คนหลักสี่อย่างเร่งด่วนด้วยเพราะขณะนี้ชาวบ้านหลายคนที่เช่าห้องอยู่ติดแคมป์คนงานดังกล่าวก็ล้มป่วยกันแล้วนายศิระกล่าวขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ